ครับวันนี้เรามาดูการติดตั้งเครื่องปริ้นบาร์เทอร์กันตัวนี้เป็นบาร์เทอร์เลเซอร์ HL1110 นะเวลาเราสั่งมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็แกะออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเห็นว่ามันจะมีกระดาษอยู่ข้างในอ่ะเราต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแค่จับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองหมึกนะนะครับเป็นตัวรองหมึกเขาก็จะเอากระดาษห่อไว้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเราก็ทําการลอกตัวนี้ออกสำหรับท่านไหนที่สั่งมานะครับก็ดูเป็นแนวทางนะวิธีการใส่ตลับหมึกนะครับโอเคหลังจากเราดึงออกดึงกระดาษออกแล้วตัวหมึกยังไม่ได้อยู่ในนี้นะครับตัวนี้เป็นแค่แท่นรองนะแล้วหมึกอยู่ไหนหมึกเขาจะแถมไปใส่ซองมานี่ครับตัวนี้เลยหมึกจะเป็นหมึกขนาดเล็กนะหมึกเป็นแท่งเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ผมลองเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วนะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตลับหมึกถูกนะนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นดังนั้นก็คือเราสั่งเน้นที่ตลับหมึกไม่แพงเนาะถ้าส่วนใหญ่นะครับทีนี้ตัวหมึกเนี่ยเราก็ทําการเอาตัวครอบตัวนี้ออกนะครับมันจะเป็นลักษณะตัวครอบนี้จากนั้นเราก็วางลงตรงแท่นเลยนะครับวางลงแท่นแบบเนี้ยวางลงให้เข้าล็อกแล้วก็กดลงเนี่ยครับแค่นี้กดลงเลยโอเคนะครับกดลงแบบนี้จากนั้นแล้วก็ทําการยกสอดลงไปตรงร่องให้พอดีนะครับมันจะลงตามตําแหน่งมันเลยนะครับถ้าเราวางไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะนะครับเราวางให้ตรงตําแหน่งแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับถ้ามันติดอย่าฝืนนะครับถ้ามันติดอย่าฝืนเราต้องออกเข้าใหม่นะถ้ามันติดมันไม่ตรงร่องก็จะไม่เข้าถ้ามันเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วก็วางลงนะครับจากนั้นเวลาเปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่มตัวนี้แช่นะทีนี้สายก็จะมีสาย2เส้นใช่ไหมที่มากับเครื่องนะครับก็1ก็คือสายไฟเสียบปลั๊กเลยอันที่2เสียบใส่เครื่องปริ้นนะครับเครื่องปริ้นแล้วก็กดปุ่มเปิดแช่ตัวนี้นะครับเครื่องปริ้นก็จะทํางานจากนั้นนะครับสายที่เป็นสายเครื่องปริ้นแล้วก็เสียบเข้าที่คอมเลยถ้าเป็นคอม all in one ก็ดูเป็นช่อง USB นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นี่ตัวนี้มันเป็นคอม all in one หรืออาจจะอยู่ด้านข้างก็มีนะครับดูพอร์ตเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกขวาที่ตรงที่ PC นะเพื่อดูไดรเวอร์ก่อนนะครับเครื่องปริ้นที่สั่งมาใส่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะยังปริ้นไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะติดตั้งไดรเวอร์นะถ้าเป็น Windows 10ขึ้นไปเนี่ยมันจะทำการติดตั้งไดรเวอร์เองนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมเน็ตอยู่แล้วเนี่ยมันจะพยายามค้นหาติดตั้งไดรเวอร์อัตโนมัติเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าติดตั้งหรือยังเช่นกด Device Manage ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราดูหมวดของเครื่องปริ้นนะครับปรินเตอร์ถ้ามันยังไม่ลงมันจะเหลืองให้ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะไดเวอร์เหลืองๆแต่ตัวนี้ที่ดูเนี่ยดูตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ปรินเตอร์ใช่ไหมขึ้นมาแล้วนะครับ Bather HL1110 นะครับเราก็สามารถสั่งปรินได้เลยส่วนของท่านไหนที่มันไม่ติดตั้งเองก็เอาแผ่น CD ใส่นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งไดเวอร์ติดตั้งไม่ยากครับแค่ดับบัญชีแล้วก็เน็กๆไปเท่านั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรินงานลองดูนะครับนะครับก็กระดาษใส่ก็ทำการสั่งปริ้นเลยครับทีนี้ป้าบเข้าไปท่านที่สั่งรุ่นนี้มาก็ดูเป็นแนวทางนะครับโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ